สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้รายการสองยามมีเรื่องแปลกๆมาเล่าสู่กันฟังดังนี้ไม่ยอมตายบ้าน12หลังถูกสร้างขึ้นเพื่อรับมือซอมบี้ที่อาจเกิดขึ้นจริงในอนาคตอันใกล้ใครจะว่าบ้าหรือเพ้อเจ้อก็ปล่อยเขาไปเพราะคนเหล่านี้เอาจริงเล่นจริงสร้างจริงบางยังเป็นแผนการที่จะเกิดขึ้นจริงๆเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้โดยเฉพาะซอมบี้หรือแม้แต่การรุกรานของมนุษย์และโรคระบาดต่างๆที่บ้าบินขอรับประกันความสุดยอดของแต่ละหลังแต่ละการออกแบบวันนี้คือที่สุดแล้วจริงๆเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อครั้งเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ใครๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ต้องบ้าไปแล้วแน่ๆฝนตกไม่เท่าไรถึงกับสร้างกำแพงล้อมรอบบ้านตัวเองเหมือนกับปิดตายขังตัวเองไว้ภายในน่าขำสุดๆแต่ดันเกิดน้ำท่วมขึ้นมาจริงๆบ้านหลังนี้กลับเป็นหนึ่งเดียวที่เหลือรอดปลอดภัยไม่ได้รับความเสียหายเลยแม้แต่น้อยจึงเป็นเหตุให้หลายคนเริ่มหันมาตระหนักในการป้องกันตัวเองและเตรียมความพร้อมระวังภัยรูปแบบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น 1. บ้านหลังนี้ไม่โดนรุกรานจากใครๆแน่ๆถ้าเรือเข้ามาก็สามารถมองเห็นได้และตั้งรับทันซอมบี้ก็ไม่น่าจะว่ายน้ำมาถึงนี่แล้วสึนามิล่ะเฮ้ยลืมคิดไปว่า 2. รูปร่างที่เรียบง่ายน่าจะช่วยพรางตาได้หน้าต่างน้อยบานพร้อมกระจกนิรภัยป้องกันได้ในระดับหนึ่งแต่กลัวว่ามันจะกลายเป็นที่พักผ่อนของซอมบี้ไปซะก่อน 3. บ้านหลังนี้โด่งดังอยู่พักหนึ่งในโซเชียลจากการสร้างที่มีการออกแบบอย่างรัดกุมระบบรักษาความปลอดภัยชั้นเยี่ยมประตูเหล็กกล้ากระจกนิรภัยแผงโซล่าเซลล์ห้องลับใต้ดินสระน้ำในร่มและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายบางแหล่งข่าวอ้างว่าสีดำนี้ทำให้มันรอดพ้นจากการเป็นเป้าโจมตีทางอากาศได้ด้วย 4. เมื่อเราตกอยู่ในการรุกรานชั้นสูงสุดอะไรจะดีไปกว่าการได้อยู่ในสิ่งก่อสร้างที่อบอุ่นรายล้อมด้วยต้นไม้ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสุขภาพส่วนจะกันซอมบี้ได้แค่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยแต่ที่แน่ๆมันถูกออกแบบให้ทนทานต่อแผ่นดินไหวด้วยละแข็งแรงแต่ดูอ่อนโยน 5. ลอยน้ำไปเลยจบข่าวไม่รู้ต้องเกิดอีกกี่ชาติถึงจะสามารถเป็นเจ้าของเรือแบบนี้ได้แต่มันจะปลอดภัยจากธรรมชาติและซอมบี้อย่างแน่นอน 6. บนดินมันอยู่ยากก็มุดลงรูกันไปเลยสิ่งก่อสร้างใต้ดินที่ออกมาแบบเพื่อให้เราปลอดภัยไปอีกหลายสิบปีเว้นแต่จะมีแผ่นดินไหวและน้ำท่วมขังเป็นเวลานานเท่านั้น 7. ตามบ้านหลังที่แล้วมาติดแต่นี่คือการสร้างของจริงที่เกิดขึ้นแล้วแม้ว่าฟังก์ชันจะไม่หรูหราไฮเทคแต่เป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยละ 8. ไม่ว่าสึนามิจะซัดเข้ามาวันไหนหรือซอมบี้จะบุกบ้านเราก็พร้อมจะรอดปลอดภัยอย่างแน่นอนกับบ้านทรงกลมที่สามารถกลายเป็นบ้านนิรภัยได้ในอันเดียวแต่มันดูเล็กไปนะจะรอดไปได้สักกี่วันเนี่ย 9.ยิ่งกว่านิยายก็บ้านหลังนี้แหละไม่รู้ว่าจะสวยเฉยๆหรือมีประสิทธิภาพเจ๋งๆซ่อนอยู่ในกำแพงรั้วสูงลิ่วขนาดนี้ 10. สิ่งก่อสร้างที่ถูกทิ้งร้างจากกลางทะเลจะถูกทำให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยมันปลอดภัยจริงๆแต่จะกินอะไรยังไงค่อยว่ากันอีกทีเพราะดูแล้วเราไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้ตลอดไปแน่ๆไหนจะน้ำดื่มและ
อาหาร 11. บ้านที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยประตูบานเดียวหน้าต่างนิรภัยรั้วลวดหนามและสีพรางตัวยังมีการติดไฟแรงสูงไว้รอบบ้านอีกด้วยถึงจะยังเป็นแค่ไอเดียแต่ก็ถือว่าล้ำสุดๆ 12. มาถึงบ้านหลังสุดท้ายที่รั้วอย่างเดียวสร้างไม่ได้ต้องบ้าด้วยนิดๆหน่อยๆกับทะเลสาบส่วนตัวที่เชื่อมโลกด้วยสะพานอันน้อยที่คุณเป็นผู้สั่งการปิดเปิดด้วยตัวเองแน่นอนว่าอยู่ที่นี่คุณจะสามารถใช้ชีวิตไปได้อีกหลายสิบปีรวยสักอย่างจะไปกลัวอะไรจริงไหมทั้งหมดนี้ก็ต้องขอขอบคุณบ้าบิน.com ที่นำข้อมูลประหลาดประหลาดมาให้รายการสองยามนำเสนอโชคดีมีความสุขทุกท่านชอบใจถูกใจหลังไหนจัดไปเลยครับ